ตะวันรีวิวสวัสดีครับคลิปนี้จะทำเป็นภาษาไทยและอังกฤษพร้อมกันเลยนะครับ Hello everyone, this is ตะวันรีวิว channel In this video clip, I will speak both Thai and English together เราเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เราบินมาแล้วเครื่องบินตกสภาพนี้นะครับตรงนี้เอียงเลยแล้วก็หัวเนี่ยเกือบจะเรียบร้อยเกือบจะหลุดแล้วนะครับ Have you ever found this problem when you crash and this airplane move to this oneAnd this one nearly loose. มาดูวิธีการซ่อมกันนะครับไม่ยากเลย Let's see how to fix it. สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้ตัวกาวยูฮูปอกับตัวปืนกาว2ชิ้นเท่านั้นนะครับ We use only ยูฮูปอ and the glue gun เริ่มต้นนะครับเราก็ดูแนวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะซ่อมชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการเชื่อมกันด้วยกาวอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้กาวตัวนี้ซ่อมเพื่อให้เข้าที่ First we will fix this firstby use ยูฮูปอเราก็ทาเข้าไปที่ตัวโฟมตรงจุดนี้นะครับจุดที่มันขาดแล้วก็จุดนี้ทีนี้นะครับเราก็จะแปะไปที่ตรงนี้แล้วเราจะขยี้แบบนี้ดูไลดิสเพื่อให้กาวเนี่ยติดทั้งตัวชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนครับดันจากนั้นนะครับรอสักแป๊บหนึ่ง wait a minute แล้วเราใช้ปืนกาวเพราะเราจะต้องยึดปืนกาวเนี่ยตำแหน่งนี้ยึดเข้ากับตัวแท่นยึดมอเตอร์ด้วย we will use glue this area only this area then fix แล้วเราก็ติดกลับเข้าไปครับเราสังเกตว่าตรงนี้เราก็แต่งให้ตรงนะครับดันเข้าไปให้ตรงติดตรงนี้ให้ตรงนี้เชื่อมกับตัวนี้ fix this to the motor plate ตอนนี้เรายึดเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวกริ่งกาวเน้น use glue กันยึดยิงนี่แหละครับยิงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วเราก็ยิงแค่ตรงส่วนหัวตรงนี้สองจุดใช้ตัวไม้บรรทัดฉากนะครับเซตให้ได้ฉากแบบนี้ I will glue this first second and I will leave this space to checkแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ให้ปั้นฉากให้ตัวลำตั้งจากนั้นนะครับเราจะทำการติดด้านฝั่งตรงข้าม we will glue the opposite side ยาวเลยนะครับI will glue along this one from this and end to this. อย่าลืมนะครับเราจับฉากไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเครื่องบินเริ่มได้นะครับ and glue this space แล้วเราก็ยิงกาวตัวที่เหลือตรงนี้ที่เราเว้นเอาไว้ถ้าฉากนะครับจับตรงนี้ให้ตั้งตรงพอยอ
ทีนี้เราก็จะทำในส่วนที่เหลือ I will flow this by use this one check นะครับผมก็จะยิงกาวจากส่วนที่เหลือจากหลังถึงหน้าแล้วเราก็จะใช้ตัวไม้บรรทัดจังเนี่ยกั้นตรงนี้ไว้เพื่อให้มันอยู่กับที่นะครับยืนเลยยาวเลยนะand wait คอยแป๊บหนึ่งนะครับเช็คฉากเนี่ยฉากเนี่ยสำคัญนะตัวนี้ต้องเช็คให้อยู่แล้วเราก็มาทำฝั่งตรงข้ามนะครับเราดูฉากตรงนี้เริ่มได้แล้วเห็นไหมครับดู the opposite side this first second and alongend to middle ยาวเลยนะครับนี่ก็เริ่มอยู่ละตอนนี้ก็ปล่อยฉากออกได้ละนะครับแล้วเราก็ยาวจากหน้ามาเราคอยสักครู่นะครับจนกระทั่งกาวแห้งเนี่ยเราก็สามารถนำไปบินต่อได้ wait a few minutesUntil this strong enough, then you can start playing again. It will be great if you play subscribe. Happy fun flying, ตะวันรีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ